ต้องบอกว่าสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรามีเวลาพักเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์ที่29ก็จะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้นะฮะวันเสาร์ที่23กันยายนนี้สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะบุกไปเยือนสโมสรฟุตบอลราชนาวีทีมอันดับ12ของตารางฟุตบอลไทยลีกณสนามฟุตบอลราชนาวีกม5สัตหีบนะครับก็เรียนเชิญแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนที่อยากจะไปให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเตะ2ทุ่มตรงนะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นก็สามารถไปเดินเที่ยวเมืองสัตหีบรวมไปถึงไปหาอาหารทะเลอร่อยๆชิมกันได้ที่สัตหีบนะฮะแล้วช่วงเวลา2ทุ่มก็ค่อยมาเชียร์ฟุตบอลทีมโปรดอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานั่นเองนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเกมการแข่งขันไทยลีกที่สโมสรกิเลนพยองของเราต้องออกไปเยือนทีมราชนาวีต้องบอกว่าเป็นงานที่ยาก1เกมของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมาดูในตารางการแข่งขันนะครับจะเห็นได้ว่าการทำทีมของนายช่วยนะครับพาสโมสรราชนาวีมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในฤดูกาลนี้คืออยู่อันดับที่12ของตารางฟุตบอลไทยลีกห่างโซนตกชั้นเยอะพอสมควรเลยล่ะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปดู5เกมหลังสุดนายช่วยนะครับพาสโมสรราชนาวียังไม่แพ้ใครเลยใน5เกมที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะทีมสุโขทัยมาได้3ประตูต่อ1บุกไปเสมอทีมโปลิสเทโลมา0ประตูต่อ0นะครับกลับมาเล่นในบ้านสามารถเสมอกับทีมแกร่งอย่างชลบุรี FC ได้2ประตูต่อ2และเปิดบ้านของตัวเองนะครับโดนพัทยานำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0แต่ว่าท้ายที่สุดกลับมาเสมอ2ประตูต่อ2อย่างอภินิหารมากๆเลยล่ะครับและเกมนัดที่แล้วนครราชสีมามาได้1ประตูต่อ1อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่า5เกมหลังสุดนี่ราชนาวียังไม่แพ้ใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมการแข่งในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเลยทีเดียวนะครับที่จะบุกไปเยือนสโมสรราชนาวีที่เล่นได้ดีมากๆในบ้านของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนความพร้อมของสโมสรกิเลนพยองของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับกุนซือทศวรรณศรีปานถึงความพร้อมของลูกทีมกุนซือทศวรรณศรีปานกันครับพี่แบงครับความพร้อมก่อนที่เราจะบุกเยือนสโมสรฟุตบอลราชนาวีนะครับพักแค่2วันเองเป็นยังไงบ้างครับความพร้อมก็มีอาโอยาม่าที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยที่น่องฮะน่องนั้นก็อยู่ในสภาพที่ไม่มีใครบาดเจ็บแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของการเตะติดๆกัน3นัดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีผลกระทบนิดนึงเรื่องของอาการล้าเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าการโรเตชันบางตำแหน่งเนี่ยจะทำให้เหมาะสมยังไงเพราะว่าเราก็มีคือทีมที่ผ่านมาเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พยายามทำกันได้ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนก็ต้องให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าถ้าปรับไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในเกมอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนพยายามรักษาฟอร์มมาอย่างดีแล้วอย่างเงี้ยผู้เล่นที่ติดทดแบนไม่มีใช่ไหมครับเท่าที่เช็คดูก็แมตช์ที่แล้วก็มีโดนเหลืองแค่คนหรือ2คนอะไรเงี้ยซึ่งไม่ตรงกับที่ติด3เหลืองมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกำลังใจน้องๆเมื่อกี้พี่แบมบอกแล้วว่าดีแต่คือหลายคนเขาเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราชนะเราฟอร์มดีมากแต่ผู้นำก็ไม่สะดุดให้เลยครับก็ไม่ได้กังวลนะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะบอกให้น้องเล่นโคคัสที่เราแล้วก็เล่นตามเกมให้ดีที่สุดเท่านั้นเองก็ผลงานในการคู่อื่นก็ไม่เอามารบกวนจิตใจราชนาวีนะครับพี่แบนได้ตามดูเป็นยังไงบ้างก็เป็นทีมที่แพ้ยากมีเกมที่เหนียวแน่นแล้วก็เขาเสมอมา 3-4 แมตช์ติดแล้วซึ่งอาจจะไม่ชนะแต่ก็เขาก็ไม่แพ้เลยนั้นก็คงบอกถึงความเหนียวในการเล่นอยู่แล้วงั้นก็พยายามที่จะวางเกมให้เหมาะสมที่สุดเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายด้วยก็ต้องให้เหมาะสมที่สุดการเล่นกับน้าช่วยยากไหมครับเพราะว่าน้าช่วยนี่จะชอบแบบทิ้งบอมแล้วชอบชนะทีมใหญ่นะใช่ครับก็มีเกมที่อะไรอ่ะอึดอัดอดทนแล้วก็เหนียวก็ต้องเราเองก็ต้องอาศัยจังหวะแล้วก็ความอดทนพอสมควรในการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นอย่างละเอียดที่สุดครับพวกนี้นะครับเตะวันเสาร์ครับแฟนบอลที่ไปก็มีโอกาสที่จะพักและเที่ยววันอาทิตย์ต่อพี่แบนอยากให้กำลังใจกันเยอะๆใช่ไหมถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยก็ไปเยือนราชนาวีก็ผมว่ามันมี
สิ่งน่าสนใจก็คือว่าเราได้ดูทั้งเกมแล้วก็ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยก็ใครที่สนใจที่ไปเชียร์ให้กำลังใจก็อยากให้ไปชมไปเชียร์กันเยอะๆผมว่าก็พยายามที่จะเอาชนะเอา3แต้มให้ได้ครับแม่ก็ต้องบอกว่าบอลสวยงามเนี่ยมาเจอการทำทีมสไตล์น้าช่วยที่วางบอมให้ศูนย์หน้าชาวต่างชาติวิ่งควบเข้าไปตามประตูเนี่ยอาจจะเป็นงานลำบากสำหรับฟุตบอลเท้าต่อเท้าของสโมสรที่ไปเยือนอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับแต่ถ้าเกิดมีกำลังใจจากกองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะที่หอบไปจากกรุงเทพมหานครรวมไปถึงแฟนบอลกิเลนพยองของเราที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงชลบุรีนะครับอยู่ใกล้เคียงสัตหีบเนี่ยมาให้กำลังใจกันเยอะๆที่สนามราชนาวีกม5สัตหีบนะครับแอดเองก็เชื่อนะครับว่าขุนพลกิเลนพยองของเราจะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญเราแข่งขันกันในวันเสาร์นะครับแข่งก่อนสโมสรทีมนำอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดบุกไปคว้า3คะแนนมาได้จะเป็นการกดดันทีมบุรีรัมย์ที่จะแข่งตามหลังทางอ้อมนั่นเองนะครับกำลังใจจากกองเชียร์เป็นสิ่งที่สำคัญไปให้กำลังใจกันเยอะๆที่สัตหีบนะครับเดี๋ยว2ทุ่มตรงวันพรุ่งนี้นะครับเราเจอกันนะครับThank you.